พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.4 การงานอาชีพกระบวนการของงานประดิษฐ์งานประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้มีกระบวนการดังนี้ 1. ศึกษารูปแบบและวิธีการประดิษฐ์ผลงานที่มีอยู่แล้ว 2. ออกแบบผลงานใหม่กำหนดวัสดุอุปกรณ์และวิธีการประดิษฐ์ 3. เตรียมวัสดุให้เหมาะสมกับชิ้นงานและเตรียมอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน 4. ประดิษฐ์ผลงานตามที่ออกแบบไว้5. ประเมินผลงานในด้านความเรียบร้อยสวยงามประณีตความทนทานและการใช้งานถ้ามีข้อบกพร่องต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 6. จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์และทำความสะอาดบริเวณที่ใช้ทำงานให้เรียบร้อยนักเรียนครับถ้าทำตามกระบวนการนี้แล้วนักเรียนจะได้ผลงานที่มีคุณภาพแน่นอนครับ